สำหรับอุ่นเครื่องเทปสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรถยนต์ m a สเตอร์60ที่เราพูดมาก่อนหน้านี้นะครับแต่คราวนี้เขามีการเปิดเผยสเปคอย่างละเอียดมาดูกันว่าสเปคของรถรุ่นนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง เริ่มจากด้านนั่งก่อนเลยนะครับที่จะมาพร้อมกับไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับก็จะมาเป็นแบบโปรเจคเตอร์ดวงเดียวแน,แน่นอนนะครับบางรุ่นอาจจะเป็นไฟแบบ Full LED ก็เป็นได้ส่วนกระจังหน้านครับก็จะมาพร้อมกับขีดแนวนอนนะครับที่ทําให้รถนั้นดูหรูหรายิ่งขึ้นพร้อมกับรูปกรอบแบบสี่เหลี่ยมข้างมูนะครับที่มาเป็นแบบเหลี่ยมขึ้นจากเดิมนั้นสไตล์มาสเตอร์ก็จะมาเป็นแบบโค้งมนแล้วก็กันชนหน้านครับก็จะมีช่องดักลมซ้ายขวาแล้วก็ มีช่องตรงกลางมาให้ตามสูตรนะครับและแน่นอนว่ามาสเตอร์สไตล์ก็คือไม่มีไฟตัดหมอกหน้ามาให้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็นอกจาก v t 50 Pro ปแล้วไม่มีรุ่นไหนให้มาอีกเลยสำหรับด้านข้างนะครับก็จะมาพร้อมกับแนวกระจกสไตล์มาสเตอร์เพียงแต่ว่ากระจกตอนหลังครับก็จะมีขนาดเล็กลงแล้วก็ปรับเส้นสายให้มันดูพิ้วไหวและดูเฉี่ยขึ้นแล้วก็จะมีแก้มข้างนะครับที่จะบอกว่าเครื่องยนต์ของรถรุ่นนี้เป็นอะไรแอะเขาบอกเลยนะครับว่า รถยนต์รุ่นนี้นะครับมีขุมพลัง2แบบเท่านั้น แต่อีกสองแบบนั้นนะครับก็จะแตกไปอีกอย่างละ1เวอร์ชันจนกลายเป็นสีเครื่องยนต์และบริเวณชายล่างนะครับก็จะมีการทําสีกับตัวรถเพื่อให้รถนั้นดูสวยงามขึ้นอีกด้วยจากเดิมนั้นที่จะตกแต่งเป็นสีดำเพื่อให้มีความดุดันมากกว่าเดิมส่วนไฟท้ายนะครับตามมาตรฐานของรถสมัยนี้ก็จะมาเป็นแบบ LED นะครับแต่ว่าเส้นสายต่างๆนั้นก็จะยืดให้มันดูยาวกว่ามาสเตอร์รุ่นที่ผ่านมาแล้วก็ประตูท้ายก็จะมีความรูดลมและโค้งมนกว่าอย่างที่เห็นนะครับ แล้วก็จะมีการชนท้ายนะครับที่จะมีการตกแต่งแถบสีดำบริเวณแถบด้านล่างอีกด้วยนะครับแต่ว่าบริเวณซ้ายขวานั้นนะครับก็ยังคงเป็นสีคาลเลอร์คู่นอกจากนี้นะครับบนหลังคานนั้นก็จะมาพร้อมกับหลังคาพาโนลมิกมูนรูฟครั้งแรกของมาสเตอร์เลยนะครับเพราะว่าปกติของมาสเตอร์ก็จะมาเป็นแบบหลังคาตอนเดียวซะส่วนมากแล้วก็สรว่ายแบบคลีปปลาตามสูตร ส่วนประตูท้ายนะครับตามสูตรก็คือต้องเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมระบบเตะเปิดมาให้อีกเช่นกันล้ออันรอยนะครับก็จะมีให้เลือก3สไตล์ด้วยกันก็นกคือขนาด18นิ้วห้าการคููนะครับที่ดูเรียบง่ายแต่มันก็พอดูแปลกๆตาอยู่เหมือนกันนะครับกับแบบ20นิ้วนะครับที่ ดีไซน์นั้นก็เป็นแบบ8กา้านที่ดูดูร่าขึ้นมาหน่อยกับแบบขั้นสุดนะครับ20นิ้วเหมือนกันแต่จะมีการปัดเงาให้มันดูน่าขับขี่มากเลยทีเดียวขนาดตัวถังนะครับอย่างที่เราไปก่อนหน้านี้ว่าจะมีความยาวอยู่ที่4,740 mm มมความกว้าง1,890ม mm, มความสงูง1,685มมรน้อน,นั้นจะยาวอยู่ที่2,870ส mm, มมส่วนความสูงจากใต้ท้องนั้นอยู่ที่1 7 mm 5 1 8 0ม mm. ม เชื่อว่าทุกคนได้ยินมาว่า m a s t ตอร์เซนะครับจะแทรกกลางระหว่าง C x 5และ CX8 อ่ะพอได้ยินแบบนี้ปุ๊บเาเอา c x 5มาเทียบก่อนดีกว่าพอเทียบกับ m a s t ตอร์ 5, จะเห็นว่าความยาวนั้นเพิ่มขึ้นเป็น1 6 5มิลิเมตรความกว้างเพิ่มขึ้นเป็น45มิลความสูงเพิ่มขึ้น5ม mm, ิลฐานล้อยาวขึ้น1้0ย mm, มิลและความสูงจากใต้ท้องเพิ่มขึ้นอีก30มิมลเห็นได้ชัดว่าใหญ่กว่า c x 5ทุกมิติเลยเรามาดูของ CX8 กันบ้างครับแต่พอเเทียบบกั CX8 จะห็นว่า ความกว้างนั้นเสีย60นั้นกว้างกว่า45มิลแต่ที่เหลือนะครับจะได้วกว่ากันเกือบทั้งหมดเลยทั้งความยาวนั้นก็จะสั้นลงร8อมิลิเมตรความสูงนั้นเตี้ยลง45้ามิลทาล้อสั้นลง60มิลและความสูงจากใต้ท้องเตี้ยลง20มิลก็ทำง่าได้นะครับก็คือว่าเสียหกนะครับก็มีแค่5้าที่นั่งเท่านั้นแล้วก็สัดส่วนในต่างๆนั้นก็จะลดลงไปตามราคาที่จ่ายไปนั่นเอง ส่วนสีตัวรถนะครับบอกเลยว่ามันเป็นมาสเตอร์สไตล์นะครับเพียงแต่ว่าก็จะมีการดัดแปลงบางอย่างเพื่อให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากขึ้นเริ่มจากสีขาธรรมดานะครับจะใช้ชื่อว่า Arctic ิกไว้อันนี้ก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่พอเป็นสีขาวพรีเมียมครานี้ไม่ใช่ขามุกนะครับแล้วก็ไม่ใช่ขาเซรามิกแบบมาสเตอร์รุ่นก่อนๆด้วยก็จะเป็นโรเดียมไว้พรีเมียมเมทัลลิกนะครับก็จะเป็นสีเมทัลลิกแต่แต่ทาให้มันดูเนียนไม่แพ้ขามุกเลย ต่อมาครับก็จะเป็นสีดำเจตแบล็กไมค่าและสีเงิน Sonic s ิเวอร์เมทัลลิแล้วก็จะมีสีแมชช i n e กรย์พรีเมีย m e t a l ลลิกนะครับก็จะเป็นสีเทาพรีเมียมที่มาลองจากโซเลตในตอนนั้นแล้วก็สีออกทองทอง,ทอ,งอมเบดเบดหน่อยเรียกว่าแพท t ิ n น m q u a วอต m e เมทัลลซึ่งเป็นทีมสีของ m a สเตอในปี2021-2022นั้นเขาหันมาเปลี่ยนกันและสีน้ำเงินยังคงมีอยู่ครับชื่อว่ายิปบูคริสตัลเพล l นะครับซึ่งก็จะเป็นสีน้ำเงินสไตล์ผู้ใหญ่ รับผิดทัาที่่สีแดงโซเลตพรีเมียมคริสตัลนะครับก็จะเป็นสีที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่อีกไม่นาน,นครับก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นอาร์ติชานเลดพรีเมียมเมทัลิกนะครับซึ่งประเดินไปแล้วในมาสเตอร์หภายในนะครับก็จะมีการยกระดับงานออกแบบให้มันดูหรูหรากว่ามาสเตอร์เซคและเซคนะครับ แน่นอนว่าวัสดุอะไรต่างนั้นตามสไตล์มาสเตอร์ครับก็ต้องมีการเล่นใหญ่กันหน่อยไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุประมาณผ้าทอนะครับในการบุแผงแดชบอร์ดแล้วก็อาจจะมีการเย็บตะเข็บแต่ตะเข็บแต่ก็ไม่ใช่แบบขีดตรงนะแต่จะมาเป็นแบบสลับฟันปลาเลยนะครับซึ่งทางมาสเตอร์เองนะครับก็ให้ชื่อนี้เหมือนกันนะครับว่า คาคูนุนีนะครับซึ่งก็จะมีความซับซ้อนกว่าเยอะเลยและสีที่เห็นนะครับก็จะเป็นสีออกแนวคาราเมลอมส้มชามัวหน่อยและสังเกตว่าไม่ใช่แค่แผงประตูกับแผงแดชบอร์ดนะครับพวงมาลัยนั้นก็ทําสีนี้ด้วยเช่นกันก็ถือว่าค่อนข้างลงทุนเนยเพราะว่าส่วนมากนะครับพวงมาลัยนั้นก็จะเป็นสีดํนานานๆทีนะครับก็จะเห็นสีเบจในบางรุ่นและไม่ใช่มีแค่สีนี้นะครับก็ยังมีสีขาวเพียวไว้แล้วก็สีดําตามสูตรเลย ชุดเครื่องเสียงนะครับก็จะมาพร้อมกับจอยาวๆขนาด10.25นิ้วถ้าจใจรับหน่อยก็จะมีจอขนาด1 2 3นิ้วนะครับกราฟิกเมนูก็จะเหมือนกับของมาสเตอร์3ที่ดูล้ำสมัยกว่ากันมากฟังก์ชันนั้นนะครับก็จะมีทั้งระบบนำทางเนวิเกเตอร์มั่งรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ไร้สายมั่ง อันนี้ก็จะเต็มพื้นฐานเลยนะครับส่วนระบบเสียงนะครับก็จะมีให้เลือกขั้นต่ำก็คือ Master Harmonic Acoustic นะครับที่จะมีให้8ลำโพองอันนี้เริ่มต้นก็หรูแล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้แบบหรูสุดๆนะครับก็จะมาเป็นแบบลำโพง Bose พร้อมแบบ Audio Pilot บวก Center Point นะครับก็จะมีจำนวนสูงเป็น12ลำโพงครับเรียกได้ว่าฟังกันอย่างฟินเลยทีส่วนระบบปรับอากาศอัตโนมัติจะคงเป็นแบบแยกฝั่งเช่นเคยนะครับ แต่ว่าสวิตช์ในต่างๆนั้นก็จะดูเยอะกว่าปกติทั้งที่ฟังก์ชันนั้นก็ไม่เคยต่างกับรถรุ่นอื่นมากทั้งนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับฮีเตอร์และระบบปรับลมเย็นบริเวณเบาะนั่งคู่หน้าแล้วก็จะมีฮีเตอร์ ENN, บนพวงมาลัยให้ตามสูตรเลยส่วนตรงกลางนะครับก็จะมาพร้อมกับที่ชาร์จไร้สายนะครับที่แอบลึกลับสักเล็กน้อยนะครับแต่รับประกันเลยว่าชาร์จได้จริงนะครับส่วนคันเกียร์นะครับคันนี้ก็จะมาแปลกตรงท,ที่ว่าจะมาเป็นแบบไฟฟ้าเลยแพทเทิร์นการวางนั้นก็ จะต่างกับโตโยต้าแล้วก็นิสสันตรงที่ว่าตรงบริเวณขวามือนะครับก็จะเป็นปุ่มเกียร์ P นะครับสำหรับถอยจอดแต่ซ้ายมือนะครับจะควบคุมรถว่าจะให้ถอยหลังเดินหน้าหรือว่าเข้าเกียร์ว่างนะครับแพทเทิร์นนี้อาจจะแปลกไปสักน,นึงนะแต่ว่าการปรับตัวต่างๆก็คงไม่ยากเย็นเท่าไหร่นนะักทั้งนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับที่วางแก้วพร้อมฝาปิดมาให้พร้อมและปุ่มควบคุม M3Dconnect ยังไม่หายไปไหนครับแค่จัดเรียงปุ่มใหม่แล้วก็ปรับให้มันดูดีขึ้นแค่นั้นเลย และกล่องคอนโซลกลางนะครับที่จะกดปุ่มและสามารถแยกเปิดแบบซ้ายขวาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของรถจนหรูๆนะครับก็จะมีแบบนี้กันหางฝั่งโซนคนขับนะครับก็จะมาพร้อมกับมาตรวัดขนาด12.3นิ้วที่จะมีกราฟิกที่ดูเรียบง่ายกว่าตอนสมัยมาตรวัดจอสีตรงกลางอีก แล้วก็ฟอนต์อะไรต่างๆ,ๆนั้นก็จะมาแบบมาสเตอร์ในยุคปัจจุบันเลยและแน่นอนว่ามาวัดเสรรมบนกระจกเฮดอัพดิสเพย์นั้นมาสเตอร์ Master ก็ต้องใไฮดิเช่นกันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ติดกับแผงพลาสติกเหมือนกับรุ่นก่อนๆนะก็จะฝังในแผงแดชบอร์ดเหมือนกับมาสเตอร์3และ CX 30เลยนะครับ ตัวพวงมาลัยเองนะครับนอกจากจะมีโทนสีให้เลือกทั้ง3แบบก็คือขาวคาราเมลแล้วก็สีดำแล้วนะครับตัวสวิตช์นั้นมีการปรับดีไซน์ให้มันดูเรียบร้อยขึ้นก็คือฝั่งซ้ายสำหรับชุดเครื่องเสียงฝั่งขวาก็จะเป็นระบบควบคุมการขับขี่นะครับที่จะดูเรียบร้อยอย่างเห็นได้ชัดเจนและที่สําคัญคานพวงมาลัยน,นะครับสามารถปรับได้ด้วยไฟฟ้าแล้วนะครับแผงประตูนะครับก็จะปรับดีไซน์ใหม่ให้มันดูน่าใช้งานมากขึ้นทั้งมือจับประตูที่มีขนาดเลียวเล็กแล้วก็ตรงที่เท้าแขนนะครับ ที่จะมีมือจับช่วยดึงในการปิดประตูก็จะขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับและจะสามารถสอนได้ทั้งแขนเลยไม่ต้องแบบว่ามันกลักจะแค่มือเท่านั้นแขนนั้นแทบจะลำบากเหมือนกับรถหลายรุ่นอีกเช่นกัน เงยขึ้นมาบนหลังคานะครับจะเห็นว่ามีกระจกวางหลังจะแสกออโต้แต่ว่าตัวกรอบนั้นก็จะเป็นแบบไร้กรอบนะครับที่ทําให้รถนั้นดูดีขึ้นจากนั้นก็จะมีฝาแผ่นที่นะครับที่มีดีไซน์เรียบง่ายกว่าเดิมจากเดิมนั้นที่จะปรับให้มันดูอลังการในมาสเตอร์สามและเซ็กสาจากการใช้โทนสีที่ดูราบเรียบกว่าเดิมพร้อมกับปุ่มโทรออกฉุกเฉินนะครับเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุแลวก็จะมีแผงบางแดดพร้อมกับไฟส่องสว่างมาให้พร้อมแน่นอนนะครับว่าตัวรถนั้นสั้นกว่าเซ็กซ์แปด เบาะนั่งก็เลยเป็นแบบ2แถว5ที่นั่งแทนฟังก์ชันเบาะนะครับก็จะมีทั้งฝั่งคนขับนะครับสามารถปรับได้ถึง10ทิศทางแล้วก็ล็อกความจําได้ถึง2ตําแหน่งทั้งเบาะนั่งพงมาลัยนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้พงมาลัยนะั้นสามารถปรับคอได้ด้วยไฟฟ้าได้อีกเช่นกันส่วนฝั่งผู้โดยสารนะครับปรับได้ถึง8ทิศทางอันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับยังไม่พอนะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปๆหน่อยก็ได้ถึง10ทิศทางกันเลยทีเดียว ก็ถือว่าเริ่มทัดเทียมกันแล้วล่ะส่วนฟังก์ชันอื่นๆนั้นยังคงเหมือนเดิมครับทั้งเบาะแบบแยกพับ40 20 40แล้วก็จะมีที่พักแขนความที่วางแก้วเข้ามาให้2ตําแหน่งไม่มีอย่างอื่นเหมือนกับ CX5 แล้วจะมีฟังก์ชันความสะดวกสบายอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นช็อคแอร์ด้านหลังที่ดูเรียบหรูฮีเตอร์สำหรับเบาะหลังแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB-C สำหรับชาร์จแบตโดยเฉพาะแต่สำหรับรุ่น PHEV จะมีความพิเศษตัวที่ว่าจะมีปลั๊กเสียบนะครับสำหรับใช้ในการ ตอ่อเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอารมณ์ประมาณ Mitsubishi Outlander เลยเพียงแต่ว่าตำแหน่งที่ใช้นะครับก็จะอยู่กล่อ,องคอนโซลบริเวณแถวที่2นะครับซึ่งก็จะดูแปลกๆไปหน่อยนะครับถ้าเกิดไว้ตรงห้องจดสารด้านหลังก็บองว่าใช้งานได้อนเนกประสงค์เต็มสตร,รีมเลยส่วนเบาะที่หุ้มนะครับก็จะมาเป็นแบบหนังที่มีเกรดดีมากๆเพราะว่าเนื้อน,นั้นจะละเอียดกว่าปกติที่ชื่อว่า สำหรับรุ่นเริ่มต้นนะครับเบาะนั่งก็จะหุ้มผ้าครอสนะครับก็จะเป็นแบบผ้าธรรมดาเนี่ยไม่ไแน่ใจว่าสากหรือละเอียดนะแต่โทนสีจะเป็นแบบทูโทนส่วนเบาะนั่งฝั่งคนขับนะครับจะเลือกได้ทั้งปรับธรรมดาหรือปรับไฟฟ้าถ้ามีตังพอและฝั่งผู้โดยสารนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้แล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นแบบแมนวนวลก็ตามถ้าเป็นค่ายอื่นนะครับรับรองว่าปรับได้แค่เลื่อ,อนกับเลื่อนเท่านั้น และมีอีกจุดสังเกตอยู่ที่แผงแดชบอร์ดนะครับก็จะตกแต่งด้วยวัสดุธรรมดาๆรรเนี่ยนะครับไม่ได้มีแบบว่าโหบุอลังการตามราคาที่จ่ายไปส่วระบบความปลอดภัย i Active Sense นะครับก็จะมาในสไตล์มาสเตอร์แหละรุ่นด้กันโดยจะมาพร้อมกับระบบเตือนการชนด้านหน้าที่สามารถเตือนเมื่อข้ามทางแยกได้แล้วก็สามารถเตือนด้านหลังได้อีกเช่นกันนะครับเวลาเราถอยหลังแล้วไปเจอรถปุ๊บรถจะเบรกให้อัตโนมัติเลย ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Master Radar Cruise Control นะครับก็ยังคงมีมาให้เช่นกันสามารถทำงานได้ทุกย่านความเร็วแถมระบบ CTS นะครับที่จะคอยควบคุมรถในขณนะที่ขับในเมืองแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่จะาจรติดขัดระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับก็จะช่วยให้รถนั้นเข้าเลนไม่ว่าจะเป็นเตือนแล้วก็ใช้พวงมาลัยช่วย แล้วก็จะล็อกรถให้อยู่ในเลนไม่ให้ไปไหนเลยและก็สามารถล็อกรถเข้าเลนฉุกเฉินได้นะครับในกรณีที่มีสถานการณ์ไม่เป็นใจนะครับก็จะควบคุมรถนั้นให้อยู่ในเลนดีไม่ดีนะครับจะสามารถควบคุมเลนกลางได้อีกด้วยนะครับก็อัลลรมิเนียมเลนเทชชั่นเอสิดของโตโยต้าเลยไฟหน้านะครับก็จะควบคุมไฟสูงแบบอัตโนมัติแล้วก็ปรับการกระจายลำแสงแบบอะด p t ตีฟแล้วก็มีฟังก์ชันที่รถญี่ปุ่นทุกคันต้องมีก็คือระบบเตือนเมื่อเผลอเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงทั้งหน้าและหลังมาให้ครบ และไฮไลท์ของรุ่นนี้อยู่ที่ระบบเตือนเมื่อเกิดอาการเหนื่อยล้ขาขณะขับขี่นะครับจะไม่แค่เตือนธรรมดาเท่านั้นถ้าเกิดคนขับเกิดอาการวูบหรือหมดสติขึ้นมาตัวรถนะครับจะประคองให้เข้าริมถนนนะครับแล้วก็จะเรียกรถฉุกเฉินอัตโนมัติเพื่อเป็นการช่วยให้คนขับนั้นมีชีวิตรอดได้มากขึ้นส่วนที่เหลือก็จะมาพร้อมกับระบบเตือนมุมอับทั้งหน้าตานข้างแล้วก็ถอยหลังพร้อมกับเบรกอัตโนมัติและถุงลม,มนิรภัย7ตําตำแหน่งรวมถึงกล้องมองภาพรับทิศทางมาให้อีกเช่นกัน ขุมพลังนะครับก็จะมีให้เลือกทั้ง2ความจุแต่พอแยกออกมาปุ๊บจะมีให้เลือกถึง4ี่สไตล์กันเลยทีเดียวนะครับเริ่มจากเครื่องยนต์เบนซิน2.5 DISK ACTIVE G กันก่อนเลยนะครับก็จะมีกําลังอยู่ที่188แรงมา้าแรงบิด250นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะที่เปลี่ยนจากลูกเดิมที่เป็น6จังหวะและระบบขับเคลื่อนเปลี่ยนจากล้อหน้ากลายเป็นล้อหลังแล้วก็จะมีระบบขับเคลื่อนสีล้อให้ด้วยอยีกเช่นกัน กับแบบผุมพลังเสียบลักอินไฮบริดนะครับก็จะยังใช้เครื่องยนต์เดิมเลยครับว่18แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรแต่จะใช้ชื่อใหม่ว่า eSky Active PHEV เพราะว่าจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลัง175แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรค่วงเข้าไปด้วยซึ่งกำลังรวมนั้นนาวานี้ยังไม่ทราบ โดยแบตเตอรี่นะครับก็จะมีกำลัง17.8กิโลวัตต์วิ่ง EV วีรุ่นล้วนได้ถึง75-78กิโลเมตรก็ขึ้นอยู่กับรุ่นเนอย่อยนะครับว่าจะเลือกรุ่นไหนส่วนเกียร์ยังเหมือนเดิมครับอาจโนมัติ8จังหวะแต่ระบบขับเคลื่อนนั้นมีแค่4ล้อเท่านั้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซล Sky a c t i v ดีนะครับก็จะอัพขนาดเป็น3.3ลิตรนะครับมาเป็นแบบ6สุบ24วาวกันเลยทีเดียวนั่นหมายความว่านี่มันน้องๆ V6 หรือเปล่านะครับเนี่ย แต่กำลังสูงสุดนะครับสะใจมากครับ231แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะเช่นเดียวกันมีให้เลือกทั้งขับหลังและขับเคลื่อนสีล้อเท่านั้นยังไม่พอครับในเมื่อเครื่องยนต์ดีเซลยังไม่มีไฮบริดแบบฟูลใช่ไหมครับเอามาไฮบริดไปก่อนแล้วกันแล้าอัพเครื่องเป็น254แรงมา้าแรงบิด550นิวตันเมตรซึ่งจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าเล็กๆนะครับกำลัง16.3แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่153นิวตันเมตร ส่วนเกียร์นั้นยังคงเหมือนเดิมและระบบขับเคลื่อนก็มีแค่4ี่ล้อเท่านั้นส่วนโหมดาขับขี่ M I d r v e นะครับก็จะมีให้เลือกห้าโหมดด้วยกันสาโหมดแรกคุ้นเคยกันดีนะครับ Normal Sport Eco ส่วนอีก2โหมดนะครับก็คือ Mode นะครับก็คือลากจูงรถที่กำลังเสียหรือว่ารถมีปัญหาให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ก็ลากจูงพวกเออสเสกีอย่างนี้บ้านคืเอือนที่รประมาณนี้แต่ว่าน้ำหนักนั้นเขาจะมีจำกัดอยู่ต้องไปศึกษากันที่หลัง กับออฟโรดโหมดนะครับก็ไม่ต้องบร,รย,ยสมคุณใดๆเนาะช่วยให้การขับลุยนั้นง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับแม้ว่าอาจจะไม่แอกวานจ์๋าเท่า X โหมดใน t ต y o ต้กับ s u บ a รุก็ตามสำหรับช่วงล่างนะครับก็จะมีการเปลี่ยนรายละเอียดอยู่พอสมควรเลยนะครับเริ่มจากช่วงล่างด้านหน้านะครับหลายคนก็คุ้นเคยกันดีในแบบม a c เฟอร์สันสตาร์ใช่ไหมคราวนี้นะครับในรุ่นนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบดับเบิลวิชโบนแทนส่วนด้านหลังนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแบบมัลติลิงก์เท่ากับว่าก็เป็นอิสระสล้อเลย โดยเสริมระบบควบคุมความเร็วขณะเข้าโค้งนะครับสำหรับล้อหน้านะครับพูดเคยกันดีในชื่อ G Vectoring Control Plus ซึ่งจะควบคุมทั้งเบรกกับคันเร่งขนาดเดียวกันนะครับล้อหลังนั้นก็จะมี Kinetic p o s t u r Control นะครับที่จะช่วยควบคุมแบบเดียวกันนี้เลยนะครับให้ล้อหลังนั้นมีสมดุลในการเข้าโค้งยิ่งขึ้นส่วนพวงมาลัยเวอร์ไฟฟ้านั้นยังคงมีอยู่เช่นะกับดิสเบรกสล้อนั่นเองนะครับ สมปราคานะครับต้องบอกก่อนเลยว่า CX60 ของเวอร์ชันญี่ปุ่นนั้นรุ่นย่อยเยอะมากเลยนะครับจากที่เห็นนี้นะครับก็ะจะมีทั้งเป็นซีนะีดีเซลก็ ทีมีรวมถึงมากกว่า10รุ่นย่อยยังไม่รวมแยกขับสองขับสีอีกนะครับแต่เนื่องจากประเทศญ,ญี่ปุ่นนั้นผลักดันให้ใช้เบนซินเป็นหลักนะครับถ้าไม่เครื่องยนต์ดีเซลนั้นราคาแพงอย่างที่เห็นนี้เลยสมหรับรเวอร์ชันอังกฤษนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งบางรุ่นนั้นบอกเลยว่าถูกกว่าที่ญี่ปุ่นอีกนะครับในเบื้องต้นนะครับจะจาหน่ายแค่2ประเทศเป็นหลักจริงๆต้องเรียกว่าทั้งญี่ปุ่นแนละยุโรปนะครับส่วนภูมิภาคอื่นต้องรอเร็วนี้นะครับอย่างเช่นออสเตรเลีย สำหรับข้อมูลของ m a ซา a c x 6หกสิบก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนประเทศไทยนั้นโอกาสที่จะมีขายนั้นก็จะสูงอยู่นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีขายนะครับตอนนี้นะครับก็จะกลายเป็นพาส่องโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งองมาว่ากันภายในปี2023นะครับถ้าเกิดใครอยากรู้ข้อมูลอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ